แม้ว่าตอนนี้จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นกับธนาคารทั้งในสหรัฐอเมริการวมถึงในยุโรปก็ตามแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถทัดทานกระแสของดอกเบีย้ยขาขึ้นไปได้ล่าสุดทางธนาคารกลางอังกฤษก็ยังปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบาย0.25เพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อต่อครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารกลางของอังกฤษหรือว่า BoE ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอีก0.25%เพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อที่ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับระบบธนาคารถ้าไปดูสิ่งที่เป็นผลโหวตนะครับคณะกรรมการทางการเงินของธนาคารอังกฤษมีมติ7ต่อ2เสียงให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายส่งผลให้ตอนนี้ ดอกเบีย้ยเขาอยู่ที่4.25%สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2551ในรอบ10กว่าปีเลยล่ะครับขณะที่อัตราเงินเฟอ้อในเดือนกุมภาพันธ์สูงเหนือกว่าที่คาดอยู่ที่10.4%กลับมาแตะระดับ2หลักอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านั้น3เดือนตัวเลขเงินเฟอ้อชะลอตัวครับแต่ถ้าไปดูเดือนตุลาคมปี2565เงินเฟอ้ออังกฤษสูงที่สุดเลยคือ11.1%ครับ ในรายงานของธนาคารกลางอังกฤษบอกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกน่าจะแข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้สําหรับรายงานรอบล่าสุดเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ยังประเมินต่ําไปหน่อยครับขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมสินค้าหมดอาหารและพลังงานก็ยังสูงขึ้น ธนาคารกลางของอังกฤษประเมินว่างบประมาณที่ทางเจอร์ y ี u ฮันแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของอังกฤษได้อีก0.3%ในช่วงหลายปีที่จะมาถึงนับจากนี้ขณะที่เศรษฐกิจของอังกฤษมีแนวโน้มทรงตัวแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่2 และธนาคารกลางหลายแห่งนอกจากอังกฤษเองครับตอนนี้ต่างก็จับตาดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจการเงินของตัวเองอย่างธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ปรับดอกเบี้ยขึ้น0.5%สู่ระดับ1.5เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่4ติดต่อกันแล้วแม้ว่าจะเกิดปัญหากับเครดิตสวิตล่าสุดนี้ก็ตามการใช้นโยบายทางการเงินแบบเข้มข้นของธนาคารกลางสวิตก็เพื่อที่จะไปจัดการกับเงินเฟอ้อให้ได้ อย่างปีนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อน่าจะอยู่ที่2.6%แล้วพยายามที่จะกดให้กลับไป2%ให้ได้ภายในปี2,567กับ2,568 2,568ไม่ควรจะเกิน2%ขึ้นมาหรือเกินขึ้นมาก็ไม่ควรเกิน2.1นี่คือกรอบที่เขามองเอาไว้ดังนั้นการใช้มาตรการเรื่องดอกเบีย้ยยังเป็นเรื่องสำคัญขณะที่ธนาคารกลางของไต้หวันก็มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบเหนือความคาดหมายเหมือนกัน ตอนนี้ไปอยู่ที่1.875แล้วปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกันครั้งที่5ถือว่ายังอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นแม้ว่าตลาดจะยังกังวลกับปัญหาธนาคารในสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปครับมองใกล้บ้านเราอย่างธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ครับปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25สู่ระดับ6.25เงินเฟอ้อของฟิลิปปินส์อยู่ที่8.6ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็คาดการว่าทั้งปีนี้ของเขาจะอยู่ที่6 ปีหน้าเงินเฟอ้อฟิลิปปินส์ถึงน่าจะปรับตัวต่ำกว่า3%แล้วขยับไปใกล้กับกรอบที่วางไว้คือ2-4%แต่ก็ถือว่ายังเป็นระดับที่สูงทีเดียวนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยนยโยบายของฟิลิปปินส์ถึง6.25%ด้วยกันครับคุณทวีรัตนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ